แม่บ่ซอยยังเซ่ไปเซ็นกับมาคือนอกันนี่ล้างได้เซ็นแม่น่ะนี่ครับเฝอพี่ต้อเซียกำลังจะกินเฝออยู่ที่เมืองเชียงฮ้อนครับแล้วก็เป็นเฝอเนื้อผมอยู่ที่สถานีขนส่งนี่อู๋ฮักเซียที่มาด้วยกันนะครับและนี่คือผมมิสเตอร์เซียเที่ยวสะใจครับแล้วก็คือนี่คือเพื่อนร่วมทริปที่มาพร้อมๆกันก็จะไปเรียนที่หลวงพ่อบางเลยเด็กสาวชายาดีก็ชิมครับก่อนที่จะชิมนี่ต้องปรุงหน่อยถ่ายด้วยFull HD 4K เลยครับของ LG D3 ชัดสุดยอดครับก่อนที่ผมจะชิมนะครับผมปรุงก่อนก็ได้ตัวผมเป็นคนที่ชอบกินเฝอแล้วใส่พริกเผ็ดๆผมว่ามันอร่อยดีแล้วก็กะปิก็ซอสแดงครับนี่ครับผมก็กินเฝอแค่นี้ถือว่าเรียบร้อยดูเลยครับผมสั่งตำลาวด้วยนะครับเป็นตำลาวแบบเมืองเชียงฮ้อนดูว่าตำลาวเชียงฮ้อนจะอร่อยขนาดไหนนะน่ากินมากเลยหวานเจี๊ยบเลยชิมครับผมยังไม่คุ้นมือกับการถ่ายมือซ้ายของกล้องจะถี่เท่าไหร่โอ้ยว่าบุฟเฟ่ต์อันกินนั่นเย็นไงกระไรครับอ่อนเมนูอย่าตักแดดเราคุณเพื่อที่นี่เขาจะไม่มีผักสดให้นะเราต้องปรุงเสร็จมาเรียบร้อยเลยสวัสดีครับเยี่ยมนี่เป็นน้ำตาลตัวอะไรวะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ยูแนะนำกล้วยมากกว่านี้อ่ะแนะนำกล้วยก็ยูยูกล้วยเห็นเหรอเห็นนี่ไหมเห็นพี่ผมยังไม่คุ้นมือกับกล้องนี้เลยเวลาสุดที่น่าเหมือนไอ้คนเดียวผมเป็นแคมเปล่าแมนนะพี่เองผมมันงงอยู่เรื่อยคอมมันอยู่ตรงหัวมันไม่อยู่กลางใช่ไหมพี่ถ่ายแล้วไม่ค่อยตรงยาขยับนิดนึงหลับเมมโมรี่ฟูเอ้าทำไงอะพี่ไม่เป็นไรถูดนู้นต่อพี่นำพกขวดเนาะในที่สุดก็ต้องกลับมาตัวนี้ครับตัวที่สนับมือที่สุดในปัตตภีของผมอร่อยครับว่ามันอร่อยตรงหมูที่เขาต้มไว้แล้วมันอร่อยดีเยี่ยมให้เยอะด้วยครับถือว่าถูกนะถ้าไปกินที่หลวงพ่อบางแล้วแบบนี้นะครับประมาณ80บาทเป็นน้อยกว่านี้ด้วยเป็นร้อยพี่แต่ที่นี่เชียงฮ้อนครับของไม่แพงเดี๋ยวจะย้ายนานทานตัวกัน
จิ้มแล้วมีความสุขอร่อยใส่แม่ไอ้เออตักอันนี้ดูครับหมูนี่ให้ประมาณครึ่งโลเลยเยอะจริงสุดยอดเยอะจริงตัวสั่งแบบเนี้ยโคตรเยอะเลยอร่อยได้หมูอร่อยเยี่ยมยังไม่จบแค่นี้นะผมยังมีตำลาวเชียงคออีกเดี๋ยวผมจะกินต่อสุดยอดเอาตำลาวเชียงฮ้อนเพียงสดน้ำนะครับโอ้พ่อครับผมมีโปรแกรมที่ต้องกินตำลาวเชียงคอนต่อ